สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญทองแดงตาจอปอรอช่อชัยพฤกษ์ที่เหรียญจะเขียนว่าอัดอันเฟือง1238อีกด้านจะเขียนว่ากรุงสยามรัชกาลที่ห้าจอปอรอเป็นพระปรมาภิไธยย่อมีพระจุลมงกุฎเป่งรัศมีอยู่บนริมขอบซ้ายมีคำว่ากรุงสยามริมขอบขวารัชกาลที่ห้ามีอักษรและเลขไทยบอกราคาลงมามีเลขจุลศักราชที่ผลิต1238อยู่ในช่อชัยพฤกษ์เนื่องจากเครื่องจักรทำเหรียญกระสาบของโรงกระสาบเกิดชำรุดไม่สามารถผลิตเหรียญกระสาบออกใช้หมุนเวียนได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกแบบเหรียญนี้ขึ้นและสั่งให้โรงกระสาบจากเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษผลิตเข้ามาใช้หมุนเวียนเป็นครั้งแรกได้สั่งผลิตถึง3ครั้งคือจุลศักราช1236ได้แก่ชนิดราคาเสี้ยวอัดและโสรถจุลศักราช1238ได้แก่ชนิดเสี้ยวอัดจุลศักราช1244ได้แก่ชนิดราคาซิ่วเสี้ยวอัดและโสรถถือเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่5ที่หาชมยากในยุคปัจจุบันวันนี้ก็พามาชมเหรียญอัดอันเฟื้อง1238ตาจอปรอช่อชัยพฤกษ์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ